เสียงอะไรก็ไม่รู้เว้ยทุกคนแบบว่าเสียงเหมือนตัวอะไรวิ่งผ่านหัวนอนไปแล้วก็แบบขึ้นไปแบบกอดเพื่อนอย่างนี้แล้วมันก็แบบแกน่ากลัวมากตัวอะไรก็ไม่รู้ช่วยด้วยเพื่อนก็บอกว่าเราอะกลัวมากคือไม่ได้กลัวตัวอะไรที่วิ่งอยู่บนหัวเตียงแต่กลัวแกแหละแล้วไม่รู้ว่าเป็นผีมาอำหรือเปล่าแล้วคือหนูเห็นงูเลื้อยมาตรงที่เพื่อนอะกำลังนั่งเก็บเสื้อทุกคนแบบเลื้อยมาหนูก็แบบแกงูตอนเราอ่ะเขาแบบจะโยนงูไปอ่ะมันก็กระเด็นกลับเข้ามาที่เขาเลยน่ากลัวมาก น่าจะประมาณ4:00 กำลังนอนอยู่คือต้องบอกก่อนว่าห้องอ่ะนอนกัน3คนค่ะนอนกัน3คนแล้วก็มี2เตียงก็คือเป็นเตียงใหญ่กับเตียงเล็กซึ่งหนูอ่ะขอนอนเตียงเล็กเองเพราะว่าหนูอยากนอนคนเดียวใช่มั้ยแบบไม่อยากกลัวโดนเพื่อน คือหนูอ่ะนี่คือไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรเคยมีความทรงจำในการนอนกับเพื่อนแล้วก็คือโดนเพื่อนถีบเอ้ยทุกคน ก็ไม่อยากโดนแล้วก็เลยแบบว่าเออขอนอนคนเดียวขอเตียงเล็กอะไรอย่างงี้เอาไปเลยเตียงใหญ่นอนกัน2คนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วคือเพื่อน2คนนี้เขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้จักกันมาตั้งแต่แบบอนุบาลแล้วมั้งคือสนิทกันมากค่ะก็แบบว่านอนก็คือให้เพื่อนนอน2เตียงใหญ่เอ้ยให้เพื่อนนอน2คนเตียงใหญ่แล้วหนูก็นอนเตียงเล็กคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คืนแรกอ่ะก็ไม่มีอะไรพอคืนที่2ก็กำลังนอนอยู่ดีๆตอนสักประมาณ4:00หนูก็แบบว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เว้ยทุกคนแบบว่าเสียงเหมือนตัวอะไรวิ่งผ่านหัวนอนไปคือแบบน่ากลัวมากคือมันเป็นเตียงใช่ไหมแล้วก็จะมีหัวนอนแล้วต้องหัวนอนก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชั้นอ่ะเออเป็นชั้นอยู่บนหัวนอนก็คือตรงเตียงอ่ะก็จะมีหัวเตียงมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชั้นเนาะแบบหัวเตียงอ่ะมันเป็นชั้นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งตอนที่กำลังนอนอยู่ประมาณสักช่วงประมาณ4:00หนูไม่ค่อยมั่นใจเวลาเท่าไหร่กำลังนอนหลับอยู่ดีๆอยู่ๆหนูก็ได้ยินเสียงแบบว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแบบวิ่งผ่านอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนเล็บเสียงเหมือนเล็บสัตว์หนูเดาว่ามันคือหนูแต่หนูก็ว่าไม่น่าใช่มีหนูอยู่ในห้องเพราะหนูก็ไม่เห็นตัวอะไรใช่ๆตรงหัวเตียงมันก็แบบว่าเป็นเสียงแบบเล็บสัตว์แบบวิ่งอ่ะแบบวิ่งผ่านหัวหนูไปแบบแล้วเสียงมันดังมากใช่ป่ะหนูก็ตกใจซึ่งตื่นนะคือตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่ามันคือหนูหรือเปล่าหรือมันคือตัวอะไรหรือมันคืออะไรหนูได้ยินเสียงหนูก็ตกใจตื่นใช่ไหมหนูก็เลยวิ่งขึ้นไปเตียงเพื่อนข้างๆแล้วก็ไปกอดแบบไม่ขยับแบบว่าช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือนึกภาพแบบจินตนาการภาพทุกคนแบบเด็กม .6 ที่แบบกำลังเครียดกับการสอบเข้ามหาลัยแล้วมาเที่ยวมาเข้าค่ายเขาก็แบบพกหนังสือมาอ่านกันแล้วก็พกหนังสือมาอ่านแล้วทุกคนก็หลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แล้วหนูก็ไปปลุกเขาตื่นนะคือหนูก็รู้สึกผิดนะแต่หนูก็แบบว่าหนูกลัวมากจริงๆทุกคนมันไม่ได้เลยหนูก็แบบขึ้นไปแบบกอดเพื่อนอย่างนี้แล้วหนูก็แบบแกน่ากลัวมากตัวอะไรก็ไม่รู้ช่วยด้วยมันอยู่บนหัวเตียงมันวิ่งผ่านหัวเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบโวยวายกรีดทุกคนเดียวเพื่อนก็แบบอะไรอะไรแล้วเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆอ่ะก็แบบตื่นมาแกเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือตื่นกันหมดเลยหนูก็แบบแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่าเพื่อนอะบอกเพื่อนอะตื่นเช้ามาแล้วก็บอกว่าคือเมื่อคืนอะเราไม่รู้ว่าจ๋าหรือว่าผีเว้ยที่มาคือไม่รู้ว่าโดนผีอำหรือว่าคือจ๋ามากอดเตียงคือเขาบอกว่าคือแกนึกภาพดีคือเวลาคนนอนอะแกก็ปล่อยผมสยายใช่ปะแล้วแกก็มาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าเราอะกลัวมากคือไม่ได้กลัวตัวอะไรที่วิ่งอยู่บนหัวเตียงแต่กลัวแกแหละแล้วไม่รู้ว่าเป็นผีมาอำหรือเปล่าเราแบบไม่กล้าที่จะหลับไม่กล้าลืมตามาเจอแกเลยแล้วก็เราอะคือเพื่อนน่ะก็แบบบอกว่าอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือหนูบอกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้มาอยู่หัวเตียงเพื่อนก็แบบอะไรอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ
แล้วหนูก็แบบร้องอย่างนั้นแล้วหนูก็แล้วด้วยความที่มันตีเสียงทุกคนก็แบบง่วงมากใช่ปะก็เลยแบบก็หยุดร้องหนูก็แบบตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหัวเตียงแล้วขอนอนด้วยนะแล้วก็จบใช่ไหมก็นอนก็เลยมานอนด้วยกัน3 คนแล้วเพื่อนก็แบบว่าไม่กล้าที่จะลืมตาไม่กล้าที่จะตื่นขึ้นมายุ่งเพื่อนก็เพราะว่าเพื่อนไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคือหนูหรือผีเพื่อนก็เลยนอนต่อ เราก็นอนไม่หลับเลยเพราะว่าแบบมันก็แบบประมาณ4 เพื่อนก็แบบว่าบอกว่าว้ายนอนไม่หลับเลยคิดวนไปวนมาว่านี่มันจ๋าหรือว่าผีแบบว่าคิดมากมากนอนไม่หลับอะไรแบบนี้เพื่อนแบบว่าหนูใหญ่เลยตอนตื่นเช้ามาบอกว่าแกนี่เองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือแบบนอนไม่ได้ไม่ได้นอนเลยบลา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 กลัวกันเองเรื่องนี้ดีผีจ๋าอ่อนจ๋านะกูคือเพื่อนคนข้างๆอ่ะที่ไม่ได้เจอหนูก่อนอ่ะเขาก็แบบอะไรอะไรตื่นขึ้นมารอบนึงใช่ไหมก็เห็นหนูบอกว่าจิ้งจกมั้งหรือหนูอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบว่าแล้วเพื่อนก็แบบด้วยความที่นอนดึกอ่ะก็ง่วงเขาก็อ๋อโอเคโอเคเขาก็หลับไปแต่คือเพื่อนที่โดนหนูก่อนอ่ะเขาก็แบบว่านอนไม่หลับเพราะเขาคิดว่าหนูคือผีหรือเปล่า ตัวใหญ่หรือตัวเล็กหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เห็นตัวแต่ว่าได้ยินเสียงแต่เสียงมันเหมือนแบบเหมือนเล็บสัตว์มันวิ่งอ่ะควักควักแคกแคกอย่างเงี้ยวิ่งไปแบบด้วยความเร็วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันฉันกลัวก็คือต่างคนคือหนูก็นอนไม่หลับเหมือนกันคือหนูก็พอตื่นมาด้วยความแบบเหมือนแบบหัวใจมันเต้นเร็วไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็นอนไม่หลับแล้วใช่ไหมก็แค่หลับตาเฉยก็ตั้งใจว่าอยากให้หลับเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับแล้วอ่ะทุกคนก็แบบคิดไปต่างๆนะว่ามันคืออะไรคือไม่ได้คิดถึงเรื่องผีนะคิดว่าแบบว่ามันคือตัวอะไรมันจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้คือกลัวมากเพราะว่าแบบคืนนั้นอ่ะก่อนเข้าห้องอ่ะก็เจองูตรงทางเดินตรงบันไดขอเล่าเรื่องนี้หน่อยเจองูตรงทางตรงแบบไม่ใช่บันไดตรงเขาเรียกว่าตรงสะพานข้ามแม่น้ำก่อนที่จะมาที่ห้องหนูค่ะเจองูซึ่งหนูคิดว่าไม่รู้ว่างูอะไรแล้วกลัวมันมีพิษมากเลยเพราะว่าแบบตัวมันแบบดำๆแล้วก็เลื้อยแบบช้าๆมันดูเหมือนงูมีพิษอะทุกคน งานซีรีส์หนังผีต้องเข้าแล้วมั้ง ก็คือเจองูใช่ไหมกำลังเดินเดินอยู่แล้วคือเพื่อนข้างหน้าหนูคือเอาจริงๆเพื่อนในห้องหนูทุกคนคือกลัวจิ้งจกกันมากเขาก็แบบว่ากลัวจิ้งจกกันใช่ไหมจิ้งจกที่นี่มันแบบอุดมสมบูรณ์มากมันก็ตัวใหญ่มากเพื่อนก็แบบว่ากลัวจิ้งจกเขาก็แบบว่ารีบวิ่งเข้าห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบรีบวิ่งกลัวจิ้งจกเติร์ดแล้วตอนนั้นก็แบบเหมือนถือของเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแคมบุ๊กแล้วก็มีแบบว่าเสื้ออิงลิชแคมแล้วก็มีถืออะไรมาอย่างงี้ใช่ไหมถือไว้แล้วก็แบบรีบวิ่งอ่ะทุกคนนึกภาพแบบคนแบบรีบวิ่งหนีจิ้งจกไปที่ห้องก็แบบไปก่อนนะกลัวจิ้งจกแล้วก็รีบวิ่งจัดก็คือของตกก็คือเสื้อค่ายอ่ะหล่นใช่ไหมหล่นตรงตีนสะพานหล่นปุ๊บเพื่อนก็แบบก้มลงไปเก็บแล้วเพื่อนก็แบบเก็บแบบเนี้ยโอ้ยกูจิ้งจกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคือหนูเห็นงูเลื้อยมาตรงที่เพื่อนอ่ะกำลังนั่งเก็บเสื้อทุกคนแบบเลื้อยมาหนูก็แบบแกงูแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยจิ้งจกก็แล้วคือหนูบอกว่างูเป็นจิ้งจกไปได้ยังไงถามจริงหนูบอกว่าแกงูระวังอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกฮ่าจิ้งจกมันก็แบบนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็กลัวใช่ป่ะแล้วหนูก็บอกว่าแกงูมันอยู่ข้างหลังก็คือเพื่อนอ่ะจะไปหยิบเสื้อที่มันหล่นแล้วงูก็อยู่ตรงนั้นแล้วหนูเพื่อนก็หยิบเสื้อขึ้นมาใช่ป่ะคืออีกนิดเดียวหนูจะโดนงูอยู่แล้วอ่ะก็แบบว่าหนูก็แบบมาออกมาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็แบบว่าหวาดผวากันเพราะว่างูมันก็แบบเลื้อยช้าๆอยู่ตรงตีนบันไดเอ้ยตีนสะพานทุกคนก็แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีคือเราหนูบอกว่าให้ไปบอกที่สตาฟให้เขามาจับไปแบบสตาฟที่รู้จริงเรื่องนี้เรื่องงูให้มาจับไปใช่ไหมแต่ก็ไม่มีใครเดินไปก็ยืนจังก้าจังกังอยู่ตรงหน้างูแบบเฮ้ยงูทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยืนดูมันเลื้อยอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยแบบโอ๊ยไม่มีใครเดินไปก็โทรศัพท์ไปก็ได้แบบว่าโทรไปหาครูโทรไปหาเพื่อนที่ยังอยู่ตรงอยู่ใกล้ๆสตาฟโทรไปบอกเขาสิยืนทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็แบบว่าเพื่อนก็โทรไปเรียกสตาฟแล้วก็แล้วเพื่อนผู้ชายก็ถามว่า
แกจะยืนแล้วแกจะยืนดูงูทําไมไม่เดินข้ามเข้าห้องไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็เลยบอกเขาว่าเอ้าแกจะแบบปล่อยงูไปได้ยังไงเดี๋ยวมันเราต้องจับตาดูงูไว้สิแบบเผื่อมันแบบเลื้อยหายไปไหนแล้วทํายังไงเดี๋ยวถ้าสมมติมันเลื้อยหายไปมันอาจจะเลื้อยไปแอบที่พงหญ้าใกล้ๆเข้าใจป่ะแล้วแบบถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้ว่ามีงูอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาเดินมาแล้วงูมันกลับมาแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษแล้วมันฉกทํายังไงแล้วก็แบบเราก็ต้องจับตายืนดูมันสิว่ามันจะไปทางไหนพอพี่สตาร์มาเราจะได้บอกเขาถูกว่าเอองูมันเลื้อยไปทางนี้นะคะอ่ะงูมันเลื้อยไปทางนี้นะคะหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ปะล่ะเขาจะไปจับถูกมันจะได้ถูกกำจัดเว้ยทุกคนนี่มันต้องคิดแบบคนแบบนี้นะคะผู้ที่มีจิตใจคิดถึงคนอื่น งูตัวใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าตัวเล็กแต่ว่ายาวแล้วก็สีดำแล้วก็เลื้อยช้าๆมันดูแบบว่าเหมือนมีผีอะทุกคนเออมันก็เลื้อยอยู่ตรงทางเดินใช่ไหมก็พอบอกพี่สตาร์ปือพี่สตาร์ก็มาไอเราอ่ะก็แจ้งพี่สตาฟของค่ายเพื่อหวังว่าพี่สตาฟค่ายจะไปจ้างจะเอ้ยจะไปจ้างไงจะไปบอกสตาฟที่เขารู้จริงเรื่องงูมาจับมันไปใช่ไหมกลายเป็นว่าพี่สตาฟที่เป็นคนของค่ายเขามาจับเองแล้วคือแบบสตาฟเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องงูจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เอาไม้กิ่งไม้มาเขี่ยแล้วคือกิ่งไม้ก็แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแอนิดนึงอะทุกคนเขาก็เอามาเขี่ยงูก็เอาไปไว้แบบไกลๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบหวาดเป็นแบบภาพที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญแล้วก็หวาดเสียวมากเพราะว่าทำไมเขาไม่เอาคนที่รู้จริงมาจับมันน่ากลัวเขาก็แบบเอาไม้เขี่ยไปใช่ไหมงูมันก็เลื้อยไปตามไม้อะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะเอาไปปล่อยไว้ตรงอื่นไกลๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เอาไปปล่อยเว้ยตอนระหว่างที่เขาแบบจะโยนงูไปอะมันก็กระเด็นกลับเข้ามาที่เขาเว้ยน่ากลัวมากก็นั่นแหละค่ะก็เจองูก็ไม่มีอะไรก็พอเขาจับไปปล่อยมันก็ไม่กลับมาก็เข้าไปนอนบลาบลาบลาก็ตื่นเช้าก่อนเข้าสู่วันที่3ของค่ายก็ไม่มีอะไรเลยค่ะตื่นมาแล้วก็เข้าขึ้นรถทัวร์แล้วก็ติ่งยาวกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่มาฟังหนูบ่นแล้วก็พูดอะไรได้เปื่อยก็ไม่รู้นะคะจูดไนท์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย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 